ประกอบและจำนวนเฉพาะเด็กๆรู้จักตัวประกอบกันหรือเปล่าตัวประกอบคืออะไรแล้วจำนวนเฉพาะล่ะคืออะไรอยากรู้ดูสนุกคิดคณิตศาสตร์กันค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะชั่วโมงแห่งความสุขสันต์มาหานักเรียนละเราจะมาเล่นเกมกันนะคะเขาบอกเรื่องที่จะเรียนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ครูว่าห้องเราสบายมากนะเดี๋ยวเข้ามาก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีพื้นความรู้เรื่องการคูณหรือเปล่านะเดี๋ยวครูชูบัตรการคูณนักเรียนช่วยกันตอบก่อนนะอันนี้เป็นทบทวนเริ่มต้นนะ16ใครเหลือใครเหลือ10หรือเปล่า56โอ้แจ๋ว25ไม่ใช่10หรอไม่ใช่เออยืนยันนะ18อ้าวไม่ใช่9หรอ54โอ้โหอย่างนี้แข่งเกมกันได้อันนี้ใบใหญ่ใช่ไหมมันดีใช่ไหมเดี๋ยวเรามีใบเล็กเดี๋ยวเรามีใบเล็กถุงมหัศจรรย์อยากรู้ไหมว่าข้างในมีอะไรอยากรู้เป็นตัวสุขูณเลยแต่ไม่มีคำตอบมันเป็นตัวเล็กที่มาจากตัวใหญ่เอากับหัว กับหัว นะอันนี้ให้ดูใช่ไหมคะทีนี้พอได้รับแล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกสับบัตรเลขทีนี้เราจะแข่งกันโดยที่คู่กันเองนี่แหละนะคู่กันเองนี่แหละนะคะเดี๋ยวครูแจกให้เวลาครูให้ของต้องทำยังไงนะเออนี่แหละมารยาทไทยนะดังไปทั่วโลกเลยจะเริ่มเวลาแล้วนะติ๊กตอกติ๊กตอกนะเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเริ่มเลยแหมซาไปแรงเดี๋ยวพี่จ๊ะอันนั้นถือว่าวอร์มแล้วกันครูนับ3ป๊ะเริ่มเลยนะ1 2 3เริ่ม80เราจะมาต่อนะคะจากสุขูณที่เราท่องไปนั้นมันใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักสุขูณที่จะเอาไปใช้ทั้งการคูณและการหารเราจะเรียนไม่ได้เลยนะนักเรียนก็คงไม่แปลกใจอู้ทำไมเด็กๆเรียนแต่การหารการคูณทำไมอาจารย์บังคับไม่ต้องสุขูณนะคะอ่ะสมมติครูมีเบี้ยอยู่4อันครูอยากจะแบ่งถ้าครูพูดว่าอยากจะแบ่งนักเรียนนึกถึงอะไรโอ้ดีมากนะคะครูอยากจะแบ่งเป็นกองละ2 1คุณว่าแบ่งอะไรได้อีก2จริงป่าวจริงครูอยากแบ่ง3ได้มั้ยตุ๊ดๆๆๆๆมาเศษ1อย่างเงี้ยเคยเรียนมั้ยว่าหารไม่ลงนึกภาพออกมั้ยหารไม่ลงได้ลงตัวมะลงตัวกลุ่มละ4ลงตัวมะ4กองลงตัวมะลงอ่ะเดี๋ยวเรามีเบี้ยของคุณเล็กก่อนหน่อยนะอย่าลืมนะของคุณต้องใหญ่ของคุณต้องเล็กให้จานไปด้วยเผื่อจะเทเบี้ยเล่นนะเอาเบี้ยเทใส่จานได้แต่เดี๋ยวมีใบให้ทำงานด้วยแต่ตอนนี้ให้เล่นไปก่อนนะอยากให้เล่นแบบเมื่อกี้แบ่งเบี้ยเป็นกองดูซิว่า6เบี้ยเนี่ยแบ่งได้เป็นกองละเท่าไหร่บ้างถ้าคุณไม่พอใจจะจับให้ได้มากๆ
มาดูว่าของครูกับของนักเรียนเหมือนกันไหมรูปที่หนึ่งใครเหมือนครูบ้างถูกไหมคะรูปที่สองครูแบ่งเป็นสองเหมือนไหมคะเหมือนรูปที่สามเหมือนไหมคะเหมือนครับสี่ห้าไม่เหมือนติ๊กหกเหมือนเลยโอ้โหทีนี้เราจะเอาออกเราจะเอาเฉพาะที่พอดีลงตัวต้องลงเหลือ4ถูกไหมคะเหลือ4แบ่งแบบกองละ1กองละ2กองละ3และกองละ6ของฉันคนเดียวครูทำสัญลักษณ์1 2 3 6เพื่อบอกว่า6นั้นหารด้วย1ลงตัวหารด้วย2ลงตัวหารด้วย3ลงตัวหารด้วย6ลงตัวถูกป่ะพูดผิดมั้ยชัดมั้ยชัดค่ะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์ตัวหนึ่งที่ต่างที่เราเรียนมาเลยก็คือคำว่าตัวประกอบถ้าครูพูดว่า6หารด้วย1 2 3 6ลงตัวแปลว่า1 2 3 6เป็นตัวประกอบของ6เราทวนว่า1 2 3 6เป็นจำนวนเป็นจำนวน1 2 3 6เป็นจำนวนนับที่ไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาจำนวนนับเองได้มั้ยเนี่ยแน่ใจแน่ใจมั้ยแน่ใจนะเดี๋ยวครูแจกใบหารให้หาเลยนะช่วยกันก็ได้หรือจะทำเองก็ได้ไม่ว่าและใครอยากจะใช้เบี้ยก็ได้เดี๋ยวครูเพิ่มเบี้ยให้เอาเบี้ย2คนมารวมกันก็ได้ครูให้หาตัวประกอบของ8ครูให้หาตัวประกอบของเรียนดู10ครูให้หาตัวประกอบของ24นะคะช่วยกันทำก็ได้ค่ะพอสมควรแล้วไม่เป็นไรนะคะถ้าเราหาไม่ครบเราก็จะมาดูเพื่อแต่เพื่อให้ครูมั่นใจเดี๋ยวนักเรียนต้องช่วยบอกความหมายของตัวประกอบให้ครูก่อนคราวนี้เอาเสียงดังๆพร้อมกัน1 2 3ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆคือจำนวนนับที่หาจำนวนนับทีนี้มาดูก่อนเอาที่ง่ายๆ8กับอะไรนะตัวประกอบของ8ก่อนนะได้แก่ใครอยากจะมาเติมครูเติมตัวแรกให้ก่อนโอ้ยทำไมเติมตัวแรกให้ก่อนมันจะได้เขียนใหญ่เหมือนกันตัวเดียวพอมั้ยหรือจะเหมาเลยเออมีอะไรบ้างทวนให้เพื่อนฟังตัวประกอบของ8ได้แก่1 2 4แล้วก็8ครับตัวตัวตัวเหมือนเขาไหมใครถูกบ้างอ่ะต่อไปตัวประกอบของ10ได้แก่ใครอาสาคิดดีๆนะจำได้ป่าวใครอยากจะช่วยบอกเลยนะ
1 2เร็วๆบอกที่ดังๆ5 5ดังๆ10ถูกมั้ยคะเนี่ยอ่านเลยอ่านให้เพื่อนฟังเลยตัวประกอบของ10ได้แก่1 2 5และ10เออไหนใครถูกบ้างยกมือขอบคุณค่ะแต่พอ24แล้วกูอยากจะให้ดูนิดนึงในกรณีที่เราไม่มีเบี้ยเราต้องใช้วิธีหารทีนี้ในกรณีที่พกเบี้ยไปไหนก็ไม่ได้ในห้องสอบก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการหารโดยเราท่องสุคูณไปก็คือ24หารไล่นักเรียนเห็นไหมเราไล่หารด้วย1 24หารด้วย2เท่ากับ12หารลงตัว24หารด้วย3เท่ากับ8หารลงตัว24หารด้วย4เท่ากับ6หารลงตัว24หารด้วย5ได้4เศษ4หารไม่ลงตัว24หารด้วย6เท่ากับ4หยุดหารเพราะตัวหารและผลหารซ้ำที่4และ6เราก็จะดูแต่พวกที่หารลงตัวใช่ป่ะเพราะเขาบอกว่าตัวประกอบต้องหารลงตัวก็จะเป็น24หารด้วย1ใน24ตัวประกอบเขาจะเขียนอย่างนี้เลยค่ะนักเรียน1กับ20 4สาเหตุเพราะ4กับ6เห็นไหมคะหารไปก็ซ้ำใช่ไหมคะเออในความหมายเขาบอกว่าเอาตัวหารกับผลลัพธ์มันมาเลยนะ24หารด้วย2เท่ากับ12ก็เอามาเลย2กับ12 24หารด้วย3เท่ากับ8ตัวประกอบได้แก่3กับ8 24หารด้วย4เท่ากับ6ก็เป็น4เออนี่ไงที่ซ้ำเนี่ยไม่เอาไอ้นี่ก็4กับ6 6กับ4ใช่ไหมคะเออเพราะงั้นตัวประกอบของ24ก็เป็น1 2 3 4 6 8 12 24พอเข้าใจยังพอเข้าใจยังนะคะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยหาตัวประกอบให้ครูเร็วๆนะใบสุดท้ายละหาตัวประกอบให้ครูเร็วๆเอาส่วนแรกก่อนนะคะข้อที่1ก่อนส่วนหลังอย่างนะคะเขียนตัวประกอบของจำนวนนับที่เราที่ต้องการให้หาใครอยากออกมาคนแรกจะเติมอันไหนเลือกอ่ะต่อไปเลยเดี๋ยวเต็มตัวนะถ้าเราจะจำแนกตัวประกอบเหล่านี้จะได้กี่ประเภท3ประเภทดังๆคุณยืน3ประเภทครับ3ประเภทครับ3ประเภทค่ะมีประเภทที่1เอาสีดำก่อนเลยจะบอกว่ายังไงจะบอกว่ายังไงอ่ะเป็นประเภทที่มีแต่ตัวมันเองที่หารได้มีตัวเดียวเลยคือตัวมัน1, เอง1เลยนะเออประเภทที่2คุณสีแดงประเภทที่2ที่มีสีแดงก็คือจะมีแค่2ตัวค่ะก็คือตัวมันเองแล้วก็เลข1ค่ะนะคะประเภทที่3เป็นยังไงประเภทที่3เป็นยังไงมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าค่ะมากกว่าอะไรมากกว่าพวกสีแดงใช่มั้ยใช่ไหมมากกว่าพวกสีแดงก็คือมีตัวประกอบมากกว่า1และตัวมันเองถูกไหมคะถูกต้องฮะทีนี้พวกสีแดงก็ต้องเป็นพวกสิทธิพิเศษพวกนี้เขาจะเรียกว่าจำนวนเฉพาะอุ๊ยเก่งจังเลยไหนบอกไม่เคยเรียนเนี่ย จริงค่ะนักเรียนเขาเรียกเลยนะคะคุณ2คุณ3เนี่ยคุณ5คุณ7เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะมีอีกไหมจำนวนเฉพาะมีอีกอ่ะ
คนละตัวได้ไหมให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกนิดนึงคนละตัวได้ไหมเริ่มก่อนมีชัยไปกว่าครึ่งนะเออแล้วเกินแล้วเกิน13 13ได้ป่ะ17ครับ17 11ครับ11อะไรอ่ะเร็วเร็ว21ลุกขึ้นดังๆแก20 19 15ครับ15ได้ไหมขอเป็นปริศนาก่อนเด็กส่วนใหญ่เลยนะจะเข้าใจผิดว่าจำนวนขี้นั้นจะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแต่15ไม่ใช่2ก็ได้เช่นกันลุกขึ้นยืน39 39เป็นปัญหาอีกแล้ว39ไม่ได้เขียนเลยตัวนี้ข้อสอบหลอกบ่อยมากเป็นไหมจำนวนเฉพาะไหมไม่เพราะ3หารลงตัวใช่ไหม3หารลงตัวทีนักเรียนไปดูส่วนล่างนักเรียนไปดูส่วนล่างใครทำแล้วบ้างคะได้ดูส่วนล่างให้เวลานิดนึงให้เวลานิดนึงทำเลยนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าจำนวนเฉพาะคืออะไรนะคะอ่านพร้อมกันเลยจำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มากกว่า1มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1กับจำนวนนั้นใครจำได้ล่ะจำได้แล้วจะเสนออีก1ตัวต่อเนื่องจากตัวนี้มี19ใช่ไหมคะนักเรียนถูกไหมคะนะเดี๋ยวครูวงข้อให้ก่อนเดี๋ยวงงนี่คือข้อนะคะครูให้ตัวอย่างคือ19ใช่ไหมคะแล้วครูก็มีบอกว่าหาซิที่เป็น2จำนวนน่ะ19ก็คือมีตัวประกอบคือมีตัวประกอบคือ1กับ19นี่คือตัวอย่างพอมาตัวนี้จะไม่เหมือนกันเพราะเขาให้นักเรียนเติมว่าอะไรที่มี3พอครูเลือก4 4มีตัวประกอบได้แก่1 2 4 3 9มีตัวประกอบ1 3 13 3 9 13เป็นตอบพร้อมกัน13เป็นจำนวนเฉพาะนะถ้านับเลขทั่วไปนะหน้าตามันนะ3และ11ก็เป็นจำนวนเฉพาะแต่เนื่องจากมันไม่ได้เป็นจำนวนนับทั่วไปอ่ะนักเรียนมันเป็นตัวประกอบเราเลยต้องเรียกมันว่าตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะจึงมีหน้าตาเหมือน19 2 3 12 13 3 3 11จึงมีหน้าตาเหมือนจำนวนเฉพาะใช่ตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะง่ายสั้นนะมีใครถามมาเอาแล้ว4เป็นอะไรอ่ะในที่นี้4เป็นอะไรสี่ทำหน้าที่เป็นอะไรตัวประกอบวันนี้นักเรียนเป็นเด็กดีมากเลยนะคะร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งอกตั้งใจคือครูอยากจะบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมนักเรียนต้องจำได้เรียนได้กลับไปบ้านเราควรจะทำไมคะทบทวนสักหน่อยหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ได้เรามีเพื่อนก็ถามเพื่อนเอ๊ะวันนี้เรียนอะไรมนุษย์เราเนี่ยจำอะไรไม่ได้หมดของการนักเรียนนะคะต้องกลับไปทบทวนเราถึงจะจำได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะเป็นคนเก่งเพราะงั้นคณิตศาสตร์ก็ง่ายนิดเดียววันนี้สวัสดีกันก่อนค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ